สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับวันนี้ก็เจอเกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์วิสามัญบันเทิงซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาวาสันสตอร์แมนนะครับวันนี้ตรงกับฉบับประจำวันที่15ธันวาคม2 5 6 5คอลัมน์นี้คุณผู้ฟังที่รักก็สามารถที่จะหาอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับวันนี้หัวข้อที่ให้ไว้คือ35ปีความหวังและกำลังใจ35ปีของใครเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ สันสตอร์แมนเนี่ยบอกว่าตลอดชีวิตเนี่ยผมพยายามที่จะใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางให้ผู้คนเนี่ยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่ผมก็รู้สึกเศร้าที่เห็นว่าในวันนี้เนี่ยมีการใช้ข้อมูลที่บิดเบือนแล้วสร้างความแตกแยกขึ้นในโลกของเราอะนะครับผมก็เลยตัดสินใจจะไม่ใช้ t ทวิตเตอร์อีกแล้วหลังจาก t ทวิตเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายยอมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผิดๆโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบคุณผู้ฟังที่รักครับ ประโยคที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยคือประโยคที่เอลตันจอนได้กล่าวเอาไว้ซึ่งเข้าใจว่าท่านผู้อ่านท่านผู้ฟังที่รักเนี่ยจะคิดเห็นเป็นประการใดก็ไม่อาจทราบได้แต่สําหรับผมซึ่งหมายถึงสารสตอร์แมนเนี่ยนะครับถ้าจะได้เอาอย่างศิลปินระดับตำนานท่านนี้เนี่ยเชื่อว่าสุขภาพจิตของตัวเองก็น่าจะดีขึ้นเหมือนกันนะครับไม่ต้องมาเครียดไม่ต้องคอยของังวนหรือว่าคอยโกรธแค้นเกรดชังอยู่กับข่าวที่บิดเบือนกันเหลือเกินในขณะนี้เนี่ยนะครับ แล้ก็ไม่เฉพาะข้อมูลที่ปิดเบือนเท่านั้นแหะครับที่สร้างความแตกแยกขึ้นในโลกของเราเนี่ยนะครับศีลธรรมก็เป็นอีกมูลเหตุหนึ่งดังที่ท่านพุทธทาสได้เทศนาธรรมเอาไว้ท่านบอกว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศเห็นไหมครับมันก็มีเข้าลางให้เห็นขึ้นแล้วจริงๆนะครับเอาละครับพูดถึงเรื่องของนักร้องนักดนตรีระดับตำนานของโลกเนี่ยก็พอดีครับได้รับข่าวจากน้องหัว คุณบณีวงวรเมศซึ่งเป็นประชาสัมพันธ์คนเก่งของค่าย Warner Music ประเทศไทยเนี่ยนะครับก็เธอส่งข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่คุณปูพงศิษฐ์คำพีเตรียมที่จะจัดคอนเสิร์ตใช้ชื่อว่า35ปีคำพีถึงเพื่อนจัดที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับในวันเสาร์ที่18คกุมภาพันธ์ปีหน้าและครับปี6นั่นแหละน้องหัวเนี่ยคงไม่ได้ตั้งใจจะฝากให้ช่วยประชาสัมพันธ์อะไรนะครับ หากเข้าใจว่าเธอเนี่ยต้องการจะบอกกล่าวให้ผมได้รับทราบในฐานะที่เป็นพี่แล้วก็เป็นมิตรกับคุณปูมาอย่างยาวนานนะครับหรือเผื่อว่างหรือถ้าสะดวกก็จะได้ไปร่วมสนุกสนานกันก็ท่านแหลรครับคงไม่มีเจตนาอย่างอื่นแต่เอาละไหนๆน้องหัวในอุตส่าห์คิดถึงแล้วก็ส่งข่าวมาบอกมาเล่าผมก็จะทําเป็นนิ่งเฉยมันก็ดูอะไรอะไรอยู่นะครับและอย่างหนึ่งปี2ปีมานี้เนี่ยแทบจะไม่ได้เจอได้เจอคุณปูเลยนะครับจนเจ้าตัวเนี่ย เที่ยวไปดินทากับใครต่อใครในวงฆ่าวงเล่าไปแล้วว่าพี่สันเนี่ยคงกลัวโควิดขี้ขึ้นสมองมัง้งถึงไม่กล้าออกจากบ้านไปไหนมาไหนเนี่ยผมก็เลยรู้สึกผิดครับที่ไม่กล้าจะแหกโควิดไปนั่งเป็นเพื่อนสดเบียร์ลิงไวกับน้องจนรุ่งสางได้นะครับเอาอย่างนี้ขอล้างผิดขอล้างผิดด้วยการเขียนคอนเสิร์ต35ปีคัมภีร์ถึงเพื่อนสนอยหนึ่งกันแล้วกันท่านผู้อ่านท่านผู้ฟังที่รักคุณผู้ฟังที่รักเนี่ยก็อย่าเพิ่มคําหันใจไปนะครับความจริงว่าจะไม่เขียนไม่คุยก็ได้ครับ เพราะในยะว่าตั้งแต่เปิดขายบัตรมาวันที่5ทธันวาคมเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ไม่มากแล้วนะครับซึ่งก็หมายความว่าเพื่อนพ้องน้องพี่และสาวกของคุณปูเนี่ยยังคงเหนียวแน่นในความรักความผูกพันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วครับถ้าเกิดไม่มีพี่น้องหนุนหลังเนี่ยคุณปูบอกว่าผมคงมาไม่ได้ไกลขนาดนี้คุณปูชอบพูดแบบนี้เสมอๆทั้งในยามเมาเหล้าในยามเมารักทั้งในยามปกติไม่ได้โมผมได้ยินบ่อยนะครับ แล้วก็ด้วยรักด้วยผูกพันเนี่แหละครับคอนเสิร์ตรอบ35ปีคราวนี้เนี่ยมันจึงเป็นหมดุดเป็นหมายที่คุณปูจะมอบความสุขคืนให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่สาวกแบบทุ่มเทสุดยิ่งใหญ่อลังการหมดหน้าตักตเลยทีเดียวใครพลาดก็พลาดไปนะครับแต่ผมเนี่ยจะไม่ยอมพลาดแน่นอนและจะต้องไป,ปเผชิญหน้าให้น้องปูเห็นว่าพี่สารเนี่ยไม่ได้กลัวโควิดลวกบวยแต่พี่กลัวน้องจะลากยันเช้าถ้าหากละ่ะอ้า ใครที่ยังไม่มีบัตรก็รีบหาซื้อกัน,นะครับที่เว็บไซต์ครับ a l t i c k e t c o m หรือไม่ก็เคาน์เตอร์เซอร์วิสอัลิเก็ตในร้าน7 e เ e ่ทุกสาขานะครับราคาก็มีทั้งแพงทั้งถูกนะครับเลือกเอาตามกำลังเลยก็แล้วกัน3,500 2,500 2ร0 0 1,500 1,000าันแต่ถ้าเกิดจะซื้อในราคา3,500บาทเนี่ยก็จะได้รับเสื้อยืดที่ระลึกลายสุดพิเศษเป็นเอกซ์คลูซีฟที่ไม่มีจำหน่ายแล้วก็ผลิตจำนวนจำกัดด้วยนะครับเนี่ย ผมไม่ได้ยกอยปอปอปั้นหวังผ้าพกหัวแล้วนะครับแต่ว่าตลอดระยะเวลา35ปีเนี่ยบทเพลงของปูพงศิษย์เนี่ยสร้างความหวังแล้วก็กำลังใจให้กับสาวกแล้วก็แฟนเพลงมาโดยตลอดทําให้หลายคนมีพลังในการที่จะต่อสู้กับชีวิตเกิดเป็นความรักความผูกพันและก็ความปรารถนาดีให้กันเสมอๆนั่นแหละครับเอาอย่างนี้แล้วเจอกันนะครับมันแน่นอนครับ